1ประตูคือเป้าหมายของเราในพาร์ทนี้แต่ก่อนจะไปถึง1ประตูนั้นครับผมต้องมาฝึกซ้อมเรื่องการจบสกอร์เพิ่มตอนนี้ชูตผมอยู่แค่65และฟินิชชิ่งอยู่แค่60ไม่มีทางแน่นอนครับที่จะจบสกอร์ผ่านผู้รักษาประตูคนไหนก็ตามและส่วนใหญ่ครับการจบสกอร์ของเราก็จะมาจากนอกกรอบครับคือการยิงไกลปัญหาหลักๆเกี่ยวกับการยิงไกลอ่ะจากที่ลองทดสอบมาครับมันคือการบังคับทิศทางผมบังคับทิศทางไม่เข้ากรอบเลยว่ะเนี่ยพยายามโอเคโอเคมีประตูครับแบบนี้เนี่ยแล้วเล็งสูงไว้แสกหน้าโอเคบังคับทิศทางโอเคไวกว่านี้ต้องไวกว่านี้สวยโอ้โหทำไมมันซ้อมดีจังวะไปครับแล้วแม่นเลยต้นแข่งจริงขออย่างนี้ได้ปะเนี่ยดูบังคับไม่เอาอย่างนี้ไม่เอาอย่างนี้และอีกอย่างหนึ่งการยิงฟรีคิกก็เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายของผมนะซึ่งเรตติ้งของผมมันอยู่ที่75แล้วตอนนี้ขอโฟกัสหน่อยครับประมาณนี้แล้วข้ามกำแพงสวยแล้วฉลับไม่เข้าเลยโอ้โหทีคือน้ำหนักมันกะยากมากอะเกินโอเคเนี่ยประมาณเนี้ยข้ามหัวแล้วนี่ไงโอ้ประตูเซฟอีกทีโอเคทิศทางเราเริ่มได้แล้วครับขออ้อมกำแพงเลยแล้วก็นี่นี่ประมาณนี้แหละโค้งติดหัวเมื่อกี้เราอาจจะขยับเยอะไปเอาประมาณตรงนี้แล้วก็นี่เลยอุ้ยน้อยไปหลอดนึงแต่ข้ามแล้วสวยเลยเอ้ยระยะได้อยู่เมื่อกี้แล้วน้ำหนักดีด้วยโค้งเข้ามือประตูอุ๊ยโอ้โหดีจัดเอาไปมุมซ้ายผมว่าหันสุดเลยให้มันโค้งแล้วก็นี่เลยเออประมาณนี้ให้เหลือหลอดเดียวแล้วโค้งกระแทกกันรู้น้ำหนักแล้วครับผม yeah. เริ่มจับทริคเรื่องการยิงฟรีคิกแล้วก็ยิงไกลได้แล้วนะแต่ยิงไกลอ่ะความยากมันคือจังหวะแบบเรายิงใช่ไหมพอกดยิงอ่ะเลือกทิศทางอ่ะเนี่ยยากมากครับเพราะมันไม่นิ่งเว้ยไม่รู้ว่าเราต้องเพิ่มตรงลองช็อตหรือตรงไหนเพิ่มหรือเปล่าเผื่อมันจะนิ่งกว่าเดิมคิดไปก็เสียเวลาว่ะเรามาลองใช้จริงกับเกมนี้ดีกว่าเจอกับฟูลแลมผู้รักษาประตูของเราเป็นเฟอร์บุกเกนแล้วก็ฝั่งซ้ายนั้นนี้ใช้เป็นกาเบียลเวรอนแล้วก็ฝั่งขวาเป็นซอลลี่มาร์ตตัวรู้ก็เป็นเรากลางคู่กิลมัวยืนคู่กับดาฮิลแล้วก็เกมรับ4คนเหมือนเดิมครับหน้าเป้ากิมิเนสฟูลแลมถ้าจะไม่ผิดเหมือนจะมีกองกลางเบอร์10เขาอยู่ในท็อปดาวซันโวอันดับ2ด้วยมั้งแสดงว่าเกมนี้ไม่ง่ายอันดับก็ห่างจากเราไม่มากนะอยู่3อันดับแล้วก็คนต้องการเรตติ้งอย่างเรา 7.5 นะครับเกมนี้ผ่านบอลสำเร็จ 40% แล้วก็เลี้ยงบอลสำเร็จ 20% สวยครับให้เราขยับมาดิสวยนี่โอ้โหโคตรดีมาแล้วให้ต่อสวยครับผมแล้วซัดของยีมีนี่โอ้โหล้ำหน้าโอ้โหกระดกอย่างสวยกวยตินกลายเป็นลูกเก่งไปแล้วอ่ะเนี่ยกระดกผ่านมาแต่โอ้โหมันสุดปลายเท้าค่อยขยับไม่ได้ระวังตัวบนระวังเตาเล่อะวิลเลียมโอเคบีวิลเลียมสวยครับแล้วอู้ยสอดสวยไม่วิ่งอะกลางโอ้โหเกมรับไม่ค่อยขยับต้องเดินชิดมากกว่านี้ใครวะน่ะไอ้ที่มันไม่ขยับเลยโอ้โหหัวกูข้างในมีตัวได้อยู่อย่างนี้ผมว่าเล่นได้นั่นแหละเดี๋ยวเราซ้อนรอสวนเฮ้ยระวังมึงระวังโปรตีนแล้วโอเคโอ้ยเอาหน่อยเกมรับพอกูไม่อยู่เกมรับพวกมึงก็เป็นกันอย่างเงี้ยแต่สวยครับจังหวะนี้แล้วไม่ได้โอเคพี่ครับในบ้านเราเฮียขึงขังกันหน่อยมาโปรตีนวิ่งตามช่องมาดินั่นแหละแล้วมาแล้วครับโอ้โหพื้นที่อย่างงี้ลูกเก่งเลยใส่ก้อยของเจ้าตัวครับผมโอ้โหแล้วเป็นเกมกับฟูลแลมดูจังหวะยิงปั่นใส่ก้อยครับโอ้โหนี่แหละที่เขาเรียกว่าดิวบ็อกป้าดูอีกที1-0นาทีที่29ครับผมประตูแรกของกวยตินตั้งเป้าหมายปุ๊บได้แต่เกมแรกเลยว่ะไปดิเรื่องเลยครับนั่นแหละแล้วไปอู้ยหลุดครับผมกิมิเนสวิทเข้าซ้ายใส่ด้วยซับกองสูงโอ้ยเห็นหน้าเตียงแล้วไม่คุ้นอู้แต่จังหวะนี้แทงสวยแล้วกระชากมาซัดเสาแรกเลยขอเพิ่มเพราะระดับมันไม่ต่างกันมากแต่โอ้โหโดนโปรตีนหลักระวังโอ้โหนี่ไงโปรตีนโดนเตะพวกคนเด็กทั้งหลายมึงเตรียมตัวตายได้เลยแล้วอู้ระวังวิลเลียมโอ้โห
ไปดูตันยืนประกบประกบไม่ดีแล้ววิลเลียมโอเวอร์เฮดคิกเสียบมุมเลยโอ้ตัดสวยแล้วโอ้โหคนละช่องโอ้ยมาดิวิลเลียมเดินชิดเดินชิดระวังสวยมากไปแล้วผมพุ่งแล้วพุ่งไปข้างหน้าเราพุ่งไปข้างหน้าไอ้แน่อาจจะมีประตูที่2แล้วโอ้สวยสวยมากสับโอ้ต้องยิงแล้วต้องยิงแล้วประตูที่3ไม่มาขอแอสซิสต์งามๆสักลูกหนึ่งมา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 สวยครับพักดูเปิดสายได้เปิดสายโค้งไม่มีใครตรงนั้นโอเคครึ่งแรก2-1ครับผมจากกิมิเนสแล้วก็พอลกวยตินโอ้โหตั้งเป้าปุ๊บเราทำสำเร็จเป้าหมายภายในนัดเดียวว่ะเรตติ้งผมได้ 8.6 เลยนะแล้วก็ผ่านบอลสำเร็จ 80% ครับแล้ว เลี้ยงบอลสำเร็จ 100% 45นาทีหลังมีสัญญาณเปลี่ยนตัวทอมไคนี่ครับผมตัวเนี้ยเป็นท็อปสกอร์เลอร์อันดับ2โดนเปลี่ยนออกครับแล้วส่งเจ้าปาตินญ่าลงมากูอยากพาทีมแบบรอดจากโซนตกชั้นว่ะแต่ถ้าเกมรับยังเล่นไม่ดีก็เหนื่อยกันหน่อยสายอยู่ไปสายก้อยโอ้โคตรเดียวเฮ้ยโดนชิดเลยโอ้ไอตุยอนไอออยอนยานกูอีกแล้วระวังครับระวังครับแล้วโอเคบล็อกสวยกูตินพาไปก่อนนั่นแหละกิเนสไม่มีตัวอุ้ยสวยว่ะกิเนสขอมองโอ้โหจะขอมองงามๆเอ้ยนิดเดียวนิดเดียวสวยแล้วฟอนเล่สายเนี่ยเขาเรียกวิชั่นระดับท็อปเว้ยโอ้โหยกจึ๊กข้ามหายเลยครับผมดูจังหวะมาให้เราไม่มีจังหวะให้ยิงครับชิปข้ามเลยครับแล้วเป็นซ้ายของกาเบียลเวโรนวันไหนจะเล่นดีก็เล่นดีชิปหายเลยครับวิลเนอร์ลงมาคุมจังหวะแทนกิวมัวไม่ต้องลงเยอะมากครับแต่ช่วยกำลับหน่อยตอนนี้สกอร์ห่าง2ลูกน่าจะได้เวเตอร์มึงลงดูตำแหน่งดิเออนั่นแหละเฮ้ยเรียบอีกแล้วแล้วโอเคโอ้ไอ้นี่กระท่าเยอะเป็นครั้งแรกที่ได้ 9.5 สวยมากสวยแล้วโอ้โหอีกแล้วหลุดอีกแล้วไปกิมเนสกิมเนสสวยมากกิมเนสยิงกิมเนสยิงเรียบร้อย1 2 3 3แอสซิสต์ครับผมโอ้โหดูจังหวะแล้วเราแทงอย่างสวยในวันนี้สุดท้ายเป็นกิมเนสวันนี้มึงกินอะไรมาวะปกติมันไม่กระชากกันอย่างนี้นะบีบยากอยู่นะโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรคุมโซนคุมโซนคุมโซนเขาไม่เจาะขึ้นมาข้างหน้าช่างมันสวยครับเห็นช่องไปเลยกิเนสมึงไม่แฮตทริกเหรอไอ้กิเนสไม่พุ่งไปข้างหน้าแล้วจบเกมครับผมโอ้โห4-1จังหวะเมื่อกี้แทงไปถ้ากิมิเนสมันกระชากไปข้างหน้าผมว่ามีประตูที่5นะเปลี่ยนตำแหน่งปุ๊บฟอร์มผมมาเลยครับโอ้โหนี่แหละคือตำแหน่งธรรมชาติของกูใครๆก็รู้เฟิร์สโกได้ไวกว่าที่คิดว่ะแล้วก็เป็นแมนออฟเดอะแมตช์ในเกมนี้ด้วยผ่านทุกอย่างครับด้วยความพึงพอใจมาอีก25แล้วก็แอสซิสต์ลีดเดอร์ครับผม10เกมแอสซิสต์ไปถึง7ลูกยิงได้1ลูกแล้วนะอย่างที่เราตั้งเป้าไว้เรตติ้งเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่ 7.8 เลยนะผมว่าเยอะมากแล้วนี่คือบัลลงดอปีนี้เป็นของเอริงฮาแลนด์ครับถึงชนะฟูลแลมไปแต่อันดับก็ขยับไม่เยอะว่ะขยับขึ้นมาอันดับเดียวมีคะแนนเท่ากับฟูลแลมแล้วก็ผลต่างบูเลเซียเท่ากันอุ้ยเอเวอร์ตันอยู่อันดับที่2แล้วมี21คะแนนเรามี12ถ้าผมชนะเอเวอร์ตันได้นะมีโอกาสที่จะมี15คะแนนแล้วก็ขยับขึ้นถึงอันดับที่9ยิงแบบเท่ๆไปแล้วเรามาฝึกยิงแบบคลาสสิกกันบ้างดินี่ครับยิบนิ่มๆแล้วเข้าด้วยฝึกชิปก็น่าสนใจนะจริงๆอ่ะมาแล้วมาแล้วแล้วนี่จังหวะยกโอ้ยผมอยากชิปเนื้อเหนืออย่างเงี้ยแต่มันโอ้ยกำลังจะบอกไม่ใช่สแตทกวยตีนนี่ไงกวยตีนมาแล้วดูจังหวะชิปกวยตีน ไม่ต้องให้กูเลเวลอัพเป็นเลเวล15ครับผมได้มาอีก3สกิลพอยต์เอาใครกับ3สกิลพอยต์นี้ดีวะฟรีคิกตอนนี้เราอยู่ประมาณ75แล้วนะเนี่ยผมอยากเพิ่ม power shot power shot เราแค่68ตัวเรื่องการลิงก์บอลจริงๆก็น่าสนใจแต่ประมาณนี้ยังพอใช้ได้อยู่พาสบอลนี่ไม่ต้องพูดถึงครับมีแค่นี้แต่ผมสามารถใช้วิชั่นส่วนตัวโอ้โหเขาเรียกว่าคาร์ดบอลในน้องใครวะเนี่ยลงจีนที่ไหนผมก็เลยคิดว่าเราจะมาเพิ่มเป็นทางด้านของช็อตพาวเวอร์กันไปเพิ่มขึ้นมาอุ้ย
ฟรีคิก79ช็อตพาวเวอร์72กูจะยัดเยียดโคเป็นผัวให้กับมึงโหคนได้ไอ้เหี้ยกูนึกถึงพี่โหน่งจะช่าเลยท่าเนี้ยมาโฟกัสในเกมดีกว่าเกมนี้ดวลกับอันดับที่2ของลีกด้วยไม่น่าเชื่อว่าเอเวอร์ตันจะกระโดดขึ้นมาถึงอันดับที่2โค้ชต้องการแค่ 7.5 เรตติ้งผ่านบอลสำเร็จ5ครั้งแล้วก็เลี้ยงบอล 20% ซัพพอร์ตเองซัพพอร์ตเองซอลิมัสสวยยกนั่นแหละพลิกได้ปลดเล่เลยกิโบสวยมากเล่นได้อยู่เล่นได้อยู่สวยมาดิสวยระวังแม็กเนลสวยมันสวยครับไปตีนมาเองกูโดนลุงกี่คนวะเนี่ยง่ายสวยตุบยอนสปอร์ตแล้วสปอร์ตแล้วโอ้ยรู้จักคำว่าดึงจังหวะบ่ผมแม่ผมชัดเลยกำลังจะบอกว่ามันไม่ให้ผมหาโอกาสยิงได้เลย40นาทีผ่านเอาแล้วครับดูคุณเน่ผมลงช่วยเกมรับดีกว่าดูจากทรงแล้วพื้นที่มันเยอะมากขยับปิ้นเลยสปินเลยว้าวแล้วบอลส่วนกลับเอเวอร์ตันมาได้เคลียร์ก่อนสวน2นาทีให้ก่อนนั่นแหละแล้วได้เวลากวยตินโอ้โหไอโอ้โหแล้วได้อยู่ไปดิโอ้โหยังไงกูวะเนี่ยนิวิชั่นกูหมดตั้งแต่นัดที่แล้ววะเนี่ยโอ้โหแล้วโอ้ยมึงยิงมา no. จะบ้าตายอึดอัดโอ้ยนิดเดียวอ่ะคือมันขาดกันเกินครับเกมนี้ไปยังมีเวลายังไม่เสียประตูเกมนี้เกมเยือนอยากได้3แต้มอ่ะแต่มันก็ไม่ง่ายว่ะไปเจอกับพวกหัวตารางแต่โอกาสมันพอมีนั่นแหละแล้วคืนได้ปะอันนี้นั่นแหละกวยตินสัตว์เลยดูดูดูวันนี้มาเพื่อยิงสอดสวยครับผมกลายเป็นว่าหน้าเป้ากลายเป็นตัวพักบอลแล้วเราเป็นตัวสอดมายิงครับผมโอ้โหแล้วฝึกยิงมาเยอะไซก้อยอีกแล้วเฮ้ยแฉบเลยเพื่อนมันต้องเข้ามาหากูแน่นอนไม่เข้าว่ะโอ้ยผมเข้าใจแล้วทำไมเอเวอร์ตันมันถึงอยู่อันดับ2ครับดูมันเล่นดิมันเน้นรับเว้ยแล้วสวนถ้าเจอของคมมันก็ไม่ไหวมาดิสวยเฮ้ยเห็นไปโอ้โหยากไปหน่อยเอาจะได้ได้แล้วโอ้ยทำได้กวยทำได้กวยอู้ช่องของกวยสวยเลยมาดิสับสายนึกว่าจะดีดสายก้อยแล้วแรกแต่มุมกวยตินยังไม่มีโอกาสเป็นตัวเตะฟรีคิกครับสั้นๆสั้นๆไม่ได้ป่ะโอเคงั้นผมรออู้จะบอกรอแถว2เอ้ยได้อยู่มาโดนนะไม่เข้าก็โดนนะเต็มมุมไม่ได้เดินชิดต้องขยับแทนดีกว่าสวยโอ้ยใจเย็นๆดิมาเด้อแล้วพื้นที่ระวังแม็กเนลแม็กเนลซัดซ้ายโอเคเคลียร์ก่อนสวยแล้วสวยมากกวยตีนได้เอาสิครับจังหวะนี้ความเร็วไม่ค่อยมีแต่ไปกับบอลพอได้ไอ้ยูโอ้มึงจะถอยทำไมไปช่องนั่นแหละสอรี่โอ้โหเฟิร์สทัชต้องแก้อีกเยอะเลยว่ะเรื่องเฟิร์สทัชเนี่ยรอเขาขยับถ้าเขาขยับขึ้นเดี๋ยวเราค่อยสวยครับมาดิสวยตัดสวยครับแล้วสับเสาแรกเลยนี่แหละพอวกบ้าแล้วโดนขยับมาเป็น CM ครับผมฝั่งซ้ายน่าจะได้เป็น442อย่างงี้เป็นไรผมยิงตรงไหนก็ได้แล้วจบเกมไปเลย0-1ครับผมจากพอกวยตินแมนออฟเดอะแมตช์ไม่หนีไปไหนแน่นอนพอขยับตำแหน่งปุ๊บรู้เลยครับตรงนี้มันคือธรรมชาติของเราและคู่อื่นแมนซิตี้ยังเก็บ3แต้มได้
ความพึงพอใจแม่งตันสุดๆแล้วก็ยังได้ Man of the Match ไปอีก1เกมแบกทีมแล้วกวยตินตอนเนี้ยนี่แคเรียโปรเกสครับผมของเราเหมือนจะเหลือเพียงแค่การหม่งทำประตู2ประตูครับแล้วก็มีอีก3ทีมครับผมที่ตอนนี้เรามีโอกาสที่จะย้ายได้นะ Player of the Month เป็นเดนจูมาเหรอเฮ้ยไม่เห็นฟอร์มผมจริงๆเหรอมีกวยตินอัลวาเรซคอเรียวแล้วก็เดนจูมาเดนจูมามันดีขนาดนั้นเลยเหรอและต่อไปเป็นฟุตบอลยูโรป้าลีกนัดที่4ครับผมเราจะเจอกับอาแจกจ่าฝูงที่มีคะแนน6คะแนนส่วนเรามี4คะแนนเฮ้ยได้อยู่นะอันดับที่2เอเธนก็มี4 3เกมที่เหลือเรามีเจอกับอาแจกชื่อว่าเป็นเกมเยือนในบ้านเราชนะมา 3-0 หลังจากนั้นเราจะต้องออกไปเยือนเอเธนครับผมก่อนที่เกมสุดท้ายจะเปิดบ้านเจอกับมักเซยส่วนทีมอื่นๆจากอังกฤษครับผมมีเวสต์แฮมอยู่กลุ่ม A แล้วตอนนี้เป็นจ่าฝูงมี7คะแนนแล้วก็น่าจะเป็นลิเวอร์พูลครับผมอยู่กลุ่ม E 3เกมมี7คะแนนครับผมเป็นจ่าฝูงส่วน personality ตอนเนี้ยผมใส่เป็นทางด้านของการยิงไกลนะแล้วก็อีกอันนึงเป็นการเปิดหรือว่ายิงด้วยข้างเท้าด้านนอกนะครับผมหรือว่าเรียกว่าไซก้อยนั่นแหละจริงๆผมอยากได้อันนี้เว้ย Twitter เป็นการใช้สกิลหมูตอนเนี้ยเราก็พอจะใช้ได้แล้วนะแต่ผมรู้สึกว่ามันคล่องได้มากกว่านี้ฝึกจุดโทษกันบ้างจุดโทษนี่ไม่มีหรอกผมชอบท่ามันดูดิจังหวะยิงมันเท่มากเลยนะลูกโด่งนี่สบายดูลูกเลียดบ้างลูกเลียดกระแทกเน้นๆครับโอ้โหถึงไหมถึงสามเหลี่ยมไหมแล้วโอ้โหติดเซฟถ้ายิงตรงกลางมันจะขยับถูกป่าวะนี่เลยผมยัดตรงกลางนี้เลยโอ้โหมึงก็นิ่งไปท้ายขอสามเหลี่ยมโอ้ไม่ถึงผมยิงได้ไป2ประตูแล้วนะแต่ความต้องการของทีมอะที่เราจะต้องต่อสัญญาคือการหม่งทำประตูมันเป็นเรื่องยากมากที่จะสามารถทำประตูด้วยการหม่งเกมนี้ที่เป็นตัวจริงของเราเหมือนเดิมจากเกมที่แล้วครับผมหน้าเป้าตอนนี้กิมิเนสคลองเลยตั้งแต่กวยตินแอสซิสต์ให้เยอะๆไม่มีใครเบียดได้แล้วอันนี้มันต้องชมผมด้วยไม่ใช่ผมนี่นะผมนี่ไม่มีให้ชมแล้วชนะเพื่อมีโอกาสผ่านเข้ารอบต่อไปครับผมโค้ชขอแค่ 7.5 เรตติ้งผ่านบอลสำเร็จ 40% สุดท้ายแอสซิสต์1ลูกไม่ต้องให้เขาอู้ยจะบอกไม่ต้องให้เขาไปง่ายๆแล้วมาง่ายจัดๆเลยข้างบนนั่นแหละไปซ้ายโอ้ยตรงตัวโดนสกรีนยกมากวยตินได้มองโอ้ยใครไปไม่ต้องเล็งมากผมดึงมือที่ให้ตัวใกล้ๆก่อนดิข้างบนนั่นแหละเออมาดิช้าไม่เป็นไรใกล้ไปก่อนโอเคได้แต่มุมสวยครับผมมันไม่ปาดมาให้เราอ่ะงั้นค่อยๆถ่ายบอลคองบอลนั่นแหละโอ้ยได้อยู่สวยครับผมที่บอลแมนมากเลือกเลยนี่ไงไอ้เน็ตโอ้ยเช้าอ่ะไอ้กาบิ้งไปไกลสตีนที่กูยืนอย่างเนี้ยที่กูแล้วไปแล้วครับผมโอ้โหไอ้ตูบิยอนมึงจะเข้าข้างในทำไมอ่ะมาแล้วแล้วคอร์สเคลียร์ได้สวยครับผมเคลียร์ที่ไม่ได้ไม่เข้าใจไอ้ตูเอ้ยชิบหายแล้วนั่นไงฮู้ฮู้ช่องกลางรับไม่ลงอ่ะเสมอก็ได้เอามาสักหนึ่งแต้มดูจังหวะนี้ตัวประกบมาแต่โอ้แบกมันไม่หูบว่ะอยากโอ้ยฮู้ดังมึงเกือบโดนแซงแล้วถ้าลูกหวีไม่เป่าเมื่อกี้ไม่ง่ายเลยครับผมที่เจอฮันคัฟสเตเดียมเหมือนอาแจกมันจะมีบทเรียนจากเกมแรกว่ะเกมนี้รู้สึกเราทำอะไรได้ยากมากอ่ะผมไม่สามารถพลิกหากรอบได้เลยเปอร์เซ็นต์ครองบอลเท่ากันโอกาสจบเรามากกว่าแต่เขาได้มา1ประตูไหนซอรี่มาร์ทสั้นมาไปยกโค้งเลยโอ้โหไกลไปแล้วกดเลี้ยวซ้ายโอ้โหแม่นเราต้องลงต่ำมากๆกันตอนเนี้ยไว้ที่ช่องแล้วไปนั่นแหละแล้วโอ้โหกวยตินสับโดดครับตอนนี้วิ่งอย่างเดียววิ่งพลาดเลยเฮ้ยระวังครับซัดแล้วเจอของจริงไปหน้ากูตึงอีกแล้วไอ้เหี้ยได้อารมณ์ดี2เกมแล้วโอเคเก็บแม่งเลย
เวตินสวยครับไอ้ไม่ละเอียดเลยมิวเนอร์แล้วตัวล่างประตูบอกไม่ได้ไอ้กองกลางมันต้องจ่ายบอลละเอียดละเอียดดิมิวเนอร์แล้วโอกาสจบเราแทบไม่มีเลยครับผมดูจังหวะแทงโคตรดีแล้วตัววิ่งโคตรดีเลยเกมนี้กาเบียวก็ไปไม่เป็นเหมือนกันว่ะโค้ชสั่งเอาต้าแอทแทคแล้วโค้ชบอกเพื่อนๆจ่ายบอลไม่ถึงกูหน่อยไอ้ลงมาล้วงต่ำผมก็เอาบอลขึ้นไปข้างหน้าไม่ได้พยายามเคลื่อนให้อยู่เนี่ยมันไม่ได้เลยครับโอ้โหเขาแพ็คเกมตั้งแต่แดนบนอะลมดีมา2เกมเจอเกมนี้ไปผมนิ่งเลยว่ะโอ้แต่อาแจกมันดูเหนือกว่าเลยอะแล้วเอตูบิยอนมาหนึ่งลูกก่อนหนึ่งลูกให้ได้ก่อนสวยมาแล้วควายตินโอ้โหพื้นที่นี้มาเองเลยแล้วโยกแล้วกดเสาแรกโอ้โหกดไม่ลงว้าวโอกาสทำเองก็ได้วะโอ้แล้วเอาควายตินโดนถอดออกเลยแล้วส่งกองหน้าลงมาครับผมเกมจบ 2-2 What the fuck เปลี่ยนผมนาทีที่85จอเปโดที่เพิ่งลงมาได้3นาทียิงตีไข่แตกแล้วก็มึงเขียบปุ๊บมึงยิงอีก1ลูกเลยครับผมทีมมี1แต้มจากเจอฮันคัฟสเตเดียมแล้วผมพึงพอใจลดมา15ไม่เป็นไรครับได้เรตติ้งมา3ผ่านเพียงแค่การจ่ายบอลเป็นเกมที่ต่ำกว่ามาตรฐานทั้งทีมนะไม่ใช่แค่ว่าเรายิงไกลผมว่ามันได้เพิ่มมาก็โอเคครับผมแล้วก็ฟรีคิกแต่ฟินิชชิ่งผมอาจจะยังน้อยครับผมในความรู้สึกตอนเนี้ยเรามาใส่ของท่องตัวก่อนตอนนี้ agility ผมมันแค่70ใส่ไปเป็น73จริงๆก็ยังไม่พอหรอกต้องการสัก77เลยครับผมแต่มันต้องการอีก2สกิลพอยต์ผมมี1ตอนนี้ที่อยากได้คืออยากเลี้ยงบอลครับในบางจังหวะฉุกเฉินผมไม่สามารถทำอะไรได้แค่จับบอลก็โดนชนกระเด็นแล้วอะแล้วเลี้ยงบอลไม่ติดเท้าด้วยแต่ข้อดีของเราในพาร์ทนี้ครับผมคือเกมในลีกขยับขึ้นมาอยู่ที่11ครับผมมี15คะแนนจาก11เกมและสำหรับคลิปนี้ครับผมเดี๋ยวขอเป็นคลิปสั้นๆแค่นี้ก่อนนะครับผมต้องขออภัยจริงเดี๋ยวครั้งหน้ามายาวเหมือนเดิมถ้าชอบครับผมฝากกดไลค์ครับคอมเมนต์พูดคุยชอบมากๆ Subscribe แล้วกดกระดิ่งครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของเจ้าหนูพอลกวยตินเป้าหมายต่อไปของเราครับหลังจากที่ทำประตูได้ครับคือนี่ครับผม Player of the Month ของเดือนหน้าครับ